ับเพื่อนวันนี้ถ้าท่านยังในแบบไลฟ์โทเปียเช่นเคยทั้งไลฟ์โทเปียเนี่ยเขาได้อัปเดตปราสาทใหม่นะคะปราสาทเรือนกระจกนะคะงั้นเราก็ไปดูกันค่ะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไปชมกันเลยตอนนี้ท่านก็แต่งตัวเป็นพรินเซสอะแล้วทุกคนดูนี่ท่านไปถอยรถม้ามาใหม่ค่ะเป็นรถม้าของซินเดอเรลล่าใช่ไหมเพราะมันเป็นฟักทองนะคะนี่นี่นะก็จะขี่ให้ดูกันนะโอเคงั้นเราก็ไปเลยกลับบ้าน ทิ้งน้องๆไว้ตรงนี้น้องๆโกรธ นี่มาตรงนี้นะคะเอาโอ้ยขาเอาร่มวางพี่โอ้น้องทวินโอเคแล้วก็เข้ามาดูในตัวบ้านเลยสวัสดีค่ะน้องนายอันนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาแปดหลุมแล้วก็มีแซนด์บล็อกนะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะเอ๊ะแล้วมันเป็นรูปแบบนี้ด้วยหรือว่าเราจะต้องต่อให้มันเป็นรูปบ้านกันนะท่านลองดูสิใช่จริงๆด้วยท่านคิดว่าต้องได้แล้วแหละเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ท่านหยิบผิดถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็วางไว้ตรงสักที่นึงอ่ะอ๋อท่านรู้แล้วค่ะต่อไปเลยแล้วก็วางอันนี้นะคะคือเอานี้นะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต่อไปนะคะเราก็เอาวันนี้นะคะเอาสีนี้มาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาสีม่วงมาวางไว้ตรงนี้อ่ะทีนี้ประตูทางลับก็จะออกมาแล้วงั้นเราเข้าไปดูกันค่ะสวยงามมากเลยนะคะเอ๊ะมันเหมือนกับรอบๆปราสาทใช่ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวท่านขอไปดูก่อนนะคะว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านี่เพื่อนดูนะคะนี่มันเหมือนกับรอบๆปราสาทเลยนี่ค่ะใช่จริงๆด้วยนี่มันจะต้องเชื่อมโยงอะไรกับที่รับแน่ๆเลยอ่ะแล้วเราลองเข้าไปดูในที่รับนะคะอ่ะนี่คือยังไงเอ่ยเราต้องทำตามตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือต้องขึ้นมานะคะให้อันนี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้อ่ะขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะขึ้นมาปื๊ดปื๊ดอย่างนี้นะคะปื๊ดอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะอันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยอุ๊ยอันนี้นะคะอันนี้อ๋อนี่คือสุดแล้วนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเท่านี้นะแล้วส่วนนี้นะคะก็ต้องขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องขึ้นแล้วนะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็ต้องขึ้นอย่างนี้นะคะปึ๊บนะคะแล้วอันนี้ก็ขึ้นไปอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะก็ให้ขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างนี้อ่ะขึ้นอย่างนี้ก็ถ้าจะถูกแล้วนะคะงั้นเราก็มาดูอันนี้นะคะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือต้องขึ้นจากอันแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นจากอ๋ออันนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะนี่ก็ต้องอันนี้นะคะปึ๊บคือยังไงเอ่ยนี่อันนี้สามารถคลิกได้นะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็ข้างหลังนะคะก็ต้องทำให้มันเป็นแบบนี้นะอันนี้คือห้ามเอาขึ้นนะคะนี่ก็คือต้องเตี้ยสุดๆนะคะนี่อ่ะมันก็จะลงไปนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะก็ให้เรามันลงไปนะคะให้มันลงมาที่สุดของเขานะคะแล้วก็ให้นี้นะคะขึ้นมาอีกอย่างนี้นะคะถูกต้องแล้วอ่ะขึ้นอย่างนี้แล้วนะคะส่วนอันที่สามนะคะก็ต้องให้อันทั้งคู่นี้นะคะมันมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างนี้นะคะก็สามารถคลิกได้นะคืออันนี้นะคะก็ต้องขึ้นไปอย่างนี้นะอันนี้ขึ้นคือขึ้นสุดแล้วใช่ไหมอ๋อมันขึ้นสุดได้อีกค่ะนี่นะคะต้องขึ้นใหม่นะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าจะมองง่ายหน่อยนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะขึ้นไปหน่อยฟื้นนี้เปล่าใช่ไหมใช่ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเราก็ต้องเอาขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะนี่ได้ไหมอันนี้ออกมานะ
ก็อันนี้นะคะอาจจะต้องขึ้นอีกนิดนึงนะคะโอ้ยอันนี้สุดแล้วปึ๊บปึ๊บเออันนี้กันก็เหมือนแล้วนะอ๋อสองอันนี้ก็คือขึ้นได้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นให้อีกนิดนึงนะคะนี่อ่ะเหมือนแล้วนี่โหมันยากเหมือนกันนะคะเริ่มอ่ะงั้นลองดูกันอีกสักตั้งนะคะว่ามันจะยากแค่ไหนเชียวจนท่านเนี่ยทำไม่ได้อ่ะนี่แล้วก็ทำให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็นี่เหมือนจะได้แล้วนะได้หรือยังต้องขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมอ่ะได้หรือยังนะไหนดูสิโอ้ฮะทำไมมันขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้ทุกคนดูนี่นะคะอันนี้ท่านไม่รู้นะคะว่ามีกองของขวัญหรือเปล่าท่านเดินดูรอบๆแล้วนะมันอาจจะมีหรือไม่มีหรือมันอาจจะบั๊กถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกท่านได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโอ้อันนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันเป็นแก้วหมดเลยนะคะท่านยังไม่ได้ดูท่านยังไม่ได้แบบพาไปเพื่อนๆไปดูรีวิวเนี่ยปราสาทข้างนอกกันนะคะงั้นเราไปกันเลย let's go ไปเลยแปลว่าขึ้นไปดูชั้นต่อไปนะคะแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้โอ้อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นที่วางคอลเลกชันไหมคะจะวางอะไรก็ได้นะคะนี่ติ๊กอันนี้ก็คือห้องครัวขนาดย่อมๆนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวสามารถนั่งได้ถึง6คนเลยอ่ะงั้นเราก็มาดูตรงนี้นะคะห้องน้ำสุดหรูหราอลังการงานสร้างค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูชั้น2กันเลยค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2เลยไปได้ค่ะนี่นะคะนี่ก็มาเป็นห้องนอนนะโหสวยมากเลยนะคะนี่วันนี้ท่านก็แต่งตัวไม่แพ้กันนะเนี่ยท่านก็แต่งตัวสวยเลยเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะนะคะแล้วก็นอนเนาะโอเคก็มาตรงนี้นะคะก็สามารถมานั่งโอ้สวัสดีค่ะคุณหนูหนูโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นลิฟต์มาเลยนะคะนี่โอ้เตียงนอนคุณกระต่ายว้าวสวยงามมากเลยนะคะก็ล็อกเกอร์นะคะนี่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่น้องนายเอาเงินในตู้เซฟพี่ไปหรอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามด้วยนะ